ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับน้อยครั้งนะครับที่เราจะเอาข้าวเหนียวมูลเนี่ยมาทำเป็นขนมเป็นคำคำแล้วรับประทานคู่กับบุญได้อย่างน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูและที่สำคัญรสชาติอร่อยนะครับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมต้องจัดการนึ่งข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะแช่น้ำไว้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วเนี่ยข้าวเหนียวของเราอ่ะก็จะสุกขาวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแต่ข้าวเหนียวมูลตำรับเนี่ยเนื่องจากว่าเรากำลังจะทำเป็นขนมหวานในสไตล์ขนมโมเดิร์นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะใส่ความหวานที่ได้จากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนะคุณผู้ชมใส่ลงไปสักนิดนึงและเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นหอมอร่อยด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสนะครับเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยนมและครีมเทียมข้นหวานของเราทุกเมล็ดของข้าวเหนียวก็จะเป็นนมนมที่เด็กๆชอบนะคุณผู้ชมนะพักไว้สักครู่หนึ่งก็จะซึมจนกระทั่งเราได้ข้าวเหนียวที่เป็นสีเป็นแบบนมแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเราก็จัดการตักข้าวเหนียวมูลตำรับนมของเราใส่ลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใช้ช้อนคันเล็กๆนะคุณผู้ชมเนี่ยจัดการกดข้าวเหนียวให้เรียบไปกับพิมพ์ยังไม่ยืนใช้มือถือไม่ได้นะฟลอยขาดนะคุณผู้ชมให้ได้สัก1ส่วน3ของพิมพ์หรือครึ่งหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นข้างหน้าให้ดูน่ารับประทานที่ถืออยู่นี่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนะครับคุณผู้ชม2ช้อนถั่วแดงเม็ดเล็กตรากข้าวทองแช่น้ำต้มจนสุกเสร็จแล้วกรองมาแล้วก็จัดการบดนะครับขวดนี้คุณผู้ชมใช้เสร็จขนมหอมจังเลยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเขาซื้อมาสำหรับชงเครื่องดื่มกันร้านกาแฟเขาใช้กันเยอะพอเห็นเขาเลยคว้ามาใส่ในครัวทำขนมเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยง่ายง่ายคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็สีแดงผสมอาหารลงไปนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเข้ากันดีคุณพระเปิดเตาค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนตลอดเวลาวันนี้หม้อจับถนัดมือนะด้ามดูสิมะกระจายความร้อนยังไงก็ไม่มีทางร้อนมาถึงด้ามจับตราหัวมันลายนะคุณผู้ชมวุ้นถั่วแดงของเรากำลังเดือดคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแล้วก็รีบๆคนนะคุณผู้ชมนะจะทำให้ส่วนผสมของวุ้นของเรามีความข้นอุ้ยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยวานิลากับถั่วแดงก็เดือดดีแล้วคุณผู้ชมปิดเตาไม่ใช่ที่ตักนะขออนุญาตเทเลยคุณผู้ชมย้ายปุ๊บนี่เวลาทำอะไรแล้วลุ้นนะชอบคุณผู้ชมหนุกเป๊ะเลย4ถ้วยไม่มี6ว่าให้ตายแล้วเพิ่มมูลค่าคนสวยกับขนมสวยๆจริงไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบรับประทานคุกกี้กับเครื่องดื่มไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นสักแก้วแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีคุกกี้ส้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นรังไรร่อยแก้ว
ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งเท้ายีม่อมเข้าด้วยกันเติมน้ำวุ้นที่ต้มไว้คนให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวผสมจนเนื้อเนียนใส่แป้งสีขาวลงในภาชนะเปิดไฟกวนแป้งจนร่อนจากภาชนะทำเช่นเดียวกันทั้งแป้งสีเขียวและแป้งสีชมพูปั้นแป้งเป็นก้อนกลมวางแป้งลงในพิมพ์กดรังไรกดให้แป้งออกมาเป็นเส้นสวยงามทำเช่นเดิมจนครบทุกสีเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำตาลทรายแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเทวุ้นใสลงในพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะเทวุ้นใสส่วนที่เหลือลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟจากนั้นใส่วุ้นรังไรเรียงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดเกลือเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นปิดไฟค่ะใส่วุ้นน้ำแข็งที่เตรียมไว้ลงรอบๆวุ้นรังไรราดด้วยวุ้นกะทิตกแต่งด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดโรยน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นรังไรอร่อยแก้วเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกุ้งกระเจี๊ยบมาฝากค่ะเริ่มจากใส่กระเจี๊ยบฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดใส่ข่าหั่นแว่นและกุ้งสดลงเคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนจนกุ้งสุกเงาและเปลือกใสปิดไฟค่ะจัดกุ้งกระเจี๊ยบใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้